พรุ่งนี้แล้วนะแกมีอะไรจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายไหมในฐานะอะไรถ้าพูดในฐานะนักโทษประหารชีวิตแล้วก็ขอบอกว่าขอให้ทุกอย่างเร็วที่สุดเข็มเดียวทีเดียวเอาให้มันจบเร็วๆผมไม่ชอบการทรมานแต่ถ้าในฐานะผู้ว่าจ้างคุณแล้วก็ผมขอบอกว่าชีวิตผมมันอยู่ที่คุณทำมันให้ดีที่สุดถ้าแกไม่มีอะไรจะพูดแล้วฉันขอตัวผมขอร้องกุศลภพคุณเป็นผู้บัญชาการเรือนจำที่นี่มีแต่คุณเท่านั้นที่จะช่วยชีวิตผมได้เปิดประตูคุณสมภพ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 ฉันก็แค่จะมาย้ำในฐานะเพื่อนเก่าว่าทุกอย่างที่เราคุยกันจะเป็นไปตามนั้นฉันกำลังพยายามทำให้ดีที่สุดก็ดีเพราะนอกจากเงินที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งแกคงจะรู้นะเมียของแกที่โรงพยาบาลน้อมเกล้ากับลูกชายของแกที่มหาลัยเซนต์ปีเตอร์จะเป็นยังไงรวมถึงพ่อแม่แกที่ฉะเชิงเทราด้วยแกมีอะไรจะเตือนฉันอีกไหมลูกชายฉันชีวิตมันอยู่ในกำมือของแกคนเดียวได้เวลาแล้วนายณนนท์